เป็นทุกหมอให้แล้วคุณหมอถอดชุดกาวสับไข้ดูดวงคนไข้เมื่อคนไข้ไม่เชื่อหมอก็รับสองจ็อบไปเลยสิคะดูแลคนไข้ครบทุกศาสตร์รักษาโรคเปิดไพ่ยิปซีชาวโซเชียลขอคลิปรัวๆฮาลั่นเป็นทุกหมอให้คนไข้แล้วไม่ต้องตรวจแล้วโรคตรวจดวงชะตาแล้วกันกลายเป็นคลิปไวรัลเรียกรอยยิ้มให้กับชาวโซเชียลได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อผู้ใช้งาน TikTok ชื่อ @notingjuicemeomeo คุณหมอท่านหนึ่งผุดคอนเทนต์สุดฮารักษาผู้ป่วยทั้งทางแพทย์และทางไสยศาสตร์พร้อมยกเคสคนไข้เบื่ออาหารวิดีโอคอลเข้ามาปรึกษาอาการว่าควรจะต้องรักษาอย่างไรเนื่องจากเป็นมา1 เดือนแล้วพร้อมถามว่ามีไข้ด้วยไหมซึ่งคนไข้ตอบว่าไม่มีแต่นอนไม่หลับมา1 เดือนแล้วเพราะกังวลเรื่องแฟนกลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นงานนี้คุณหมอถึงกับต้องพับจอโน้ตบุ๊กก่อนจะสวิตช์สายงานเปลี่ยนจากห้องวินิจฉัยโรคกลายเป็นห้องดูดวงให้คนไข้อย่างรวดเร็วแถมเตรียมพร็อพมาพร้อมทั้งหินมงคลผ้าปูโต๊ะรวมไปถึงนำไพ่ยิปซีมาอีกด้วยก่อนจะปิดท้ายด้วยการเชิญญาติรอข้างนอกเพราะคำทำนายต่อจากนี้ถือเป็นความลับคนไข้โดยคลิปดังกล่าวมียอดวิวกว่า900,000ครั้งเลยทีเดียวอีกทั้งมีแฟนคลับมารอดูเพียบซึ่งมีคนเข้าคอมเมนต์แซวว่าวงการนี้สั่นสะเทือนเพราะคุณหมอรับ2 งานเป็นทุกหมอให้คนไข้แล้วจริงๆพ่อสวมกอดพุทธทั้งน้ำตาลั่นเตือนแล้วให้ออกห่างนิ่มแต่ลูกรักเมียคนนี้มากพ่อสวมกอดพุทธทั้งน้ำตาลั่นเตือนแล้วให้ออกห่างนิ่มแต่ลูกรักเมียคนนี้มากด้านลุงแจ้เผยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับก่อนนำตัวฝากขังศาลเมื่อเวลา9:30 นวันที่23 กุมภาพันธ์ 66ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการส่งตัวของนายแจ้และนายพุทธหลังเจ้าหน้าที่นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมโดยมีแม่จำเนียนพ่อของพุทธเดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจหลังเจ้าหน้าที่นำตัวนายพุทธและลุงแจ้ออกจากห้องขังซึ่งเมื่อคืนนอนแยกคนละห้องกันโดยนำทั้งสองใส่กุญแจมือไปด้วยกันเดินลงมาชั้นล่างโดยนายพุทธเปิดใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกส่งตัวฝากขังที่ศาลนายพุทธเล่าว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วส่วนเรื่องของชายเสื้อเหลืองต้องไปถามนิ่มเองเพราะไม่ได้ไปเห็นกับนิ่มด้วยเป็นคำบอกเล่าของนิ่มส่วนเรื่องของน้องต่อที่หายตัวไปตนไม่มีอะไรจะบอกเท่าที่ถามนิ่มเกี่ยวกับชายเสื้อเหลืองนั้นนิ่มบอกว่าคิดขึ้นมาเองในหัวแต่เรื่องลูกหายไม่เห็นว่าใครเป็นคนอุ้มไปแต่ได้ถามนิ่มแล้วเกี่ยวกับชายเสื้อเหลืองนิ่มก็ไม่ยอมบอกตนคิดว่านิ่มอาจจะพูดเรื่องจริงก็ได้พูดเผยว่ายังรักและเชื่อนิ่มแม้จะโกหกเรื่องชายเสื้อเหลืองซึ่งพูดเคยเตือนนิ่มว่าหากเรื่องไหนไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ต้องเอามาพูดแค่เรื่องที่เรารู้ก็พอพุทธบอกตามตรงว่าไม่รู้เจตนาของนิ่มจริงๆผู้สื่อข่าวถามต่อว่าพุทธคิดว่าเป็นเรื่องซวยไหมที่มาเจอคนอย่างนิ่มพุทธบอกว่าเป็นความผิดของเราอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องซวยนะวันนี้เชื่อว่ามีคนมาเอาลูกไปแม้จะไม่มีชายเสื้อเหลืองตามที่นิ่มสารภาพส่วนประเด็นเรื่องคราบเลือดที่ติดอยู่ที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินตนไม่ทราบขณะที่พุทธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้านข้างลุงแจ้มีสีหน้าเครียดและพยายามเบือนหน้าหนีตลอดเวลาหลังจากผู้สื่อข่าวพุทธคุยกับพุทธเสร็จจึงหันไปถามลุงแจ้ลุงแจ้บอกว่าวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับจากนั้นเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่และเดินขึ้นรถเพื่อนำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมขณะที่ตำรวจกำลังคุมตัวนายพุทธและนายแจ้ขึ้นรถคุมขังเพื่อนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมปรากฏว่านายสุบินอายุ67 ปีพ่อของพุทธเดินเข้าให้กำลังใจลูกชาย
พร้อมทั้งสวมกอดทั้งน้ำตาซึ่งนายพุทธปลอบใจพ่อบอกว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก่อนที่ตำรวจจะแยกทั้งคู่ออกจากกันเพราะกลัวฝากขังไม่ทันเวลาด้านนายสุบินเปิดเผยทั้งน้ำตาว่ารู้สึกเสียใจมากจนพูดอะไรไม่ออกที่ลูกชายถูกแจ้งข้อหาที่ผ่านมาตนพยายามเตือนลูกชายแล้วให้ออกห่างจากนิ่มแต่ลูกชายรักภรรยาคนนี้มากจากเหตุการณ์ทั้งหมดตนมองว่าลูกสะใภ้ไม่ยอมพูดความจริงถ้าพูดความจริงคงจบเรื่องไปนานแล้วหลังจากนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะตนไม่มีเงินไปประกันลูกชายคงต้องปล่อยไปตามยถากรรมบ่าวสาวใจปั้มแจกทอง100แท่งเป็นของชำร่วยเปเบาแท่งละเกือบหมื่นบ่าวสาวฟิลิปปินส์ใจปั้มแจกทอง100แท่งเป็นของชำร่วยเปเบาแท่งละเกือบหมื่นบาทเผยมีวันนี้และประสบความสำเร็จเพราะลูกค้าสำนักข่าวฟิลิปปินส์รายงานกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ที่สร้างความฮือฮาสุดขีดกับวิถีสายเปของบ่าวสาวคู่หนึ่งที่ตอบแทนน้ำใจของแขกผู้ที่มาร่วมงานด้วยการใช้ของที่ระลึกเป็นทองคำตามรายงานเอเมอร์สันโทเลนติโนและเอเรียลเอสตาซิโอได้เข้าพิธีแต่งงานกันในเมืองตาเกเตเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องราวความรักของพวกเขาเริ่มต้นเมื่อทั้งคู่ฝึกงานที่คราวพลาซ่าก่อนเริ่มทำธุรกิจร่วมกันโดยขายเครื่องประดับทองในโลกออนไลน์เป็นหลักวันงานเจ้าสาวแต่งตัวสวยสง่าและเจ้าบ่าวแต่งตัวเท่มาดเนียบสมกันสุดๆหลังจากนั้นไม่นานจู่ๆบ่าวสาวก็ประกาศออกไม้แสดงความขอบคุณด้วยการแจกทองคำแท่งขนาด4นิ้ว100แท่งเป็นของชำร่วยงานแต่งโดย20ชิ้นแจกให้กับลูกค้าเนื่องจากเลือกเครื่องเตือนใจถึงเหตุผลของความสำเร็จทางการเงินในปัจจุบันที่มีวันนี้ได้เพราะลูกค้าซึ่งลูกค้า20คนเป็นลูกค้าออนไลน์เจ้าบ่าวเจ้าสาวมอบให้ผู้โชคดีเพียงแสดงความคิดเห็นผ่านไลฟ์สดเท่านั้นส่วนอีก80ชิ้นแจกให้กับแขกที่มาร่วมงานแต่งงานภาพจาก Ariel Estacio ผู้ดูแลงานแต่งงานเผยว่าทองคำแท่งบรรจุในกล่องกำมะหยี่สีแดงพร้อมดีไซน์รูปกระต่ายรับมงคลในปีเถาะเพื่อต้องการขอบคุณลูกค้าซึ่งทองคำดังกล่าวเป็นทอง 24K แผ่นบางๆมูลค่าแท่งละ 15,000 เปโซราว 9,428 บาทแถมยังมีของแบรนด์เนมสุดหรูหลากหลายแบรนด์วางอยู่รอบๆทองอีกด้วยขอบคุณที่มาจาก ABS